sstechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีนะครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่มาร่วมติวกันวันนี้นะครับนะเรามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันครับมาติวในส่วนของภาคกอคณิตศาสตร์กันนะครับก็วันนี้เจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับพวกเราก็คงคุ้นชินกันอยู่แล้วนะฮะหายกันไป1เดือนเต็มๆครับนะฮะก็ติดบรรยายนะครับติดบรรยายหนักมากนะครับดูเสียงก็รู้แล้วนะวันนี้อาจจะใช้เสียงไม่ดังนิดนึงนะครับนะอาจจะใช้เสียงไม่ดังมากนะครับเพราะนั้นทุกคนเรามาเก็บคะแนนกันวันนี้คุณครูทุกคนหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาเรามาทดกันดูที่ว่าทุกคนเห็นข้อสอบแล้วทุกคนทำได้ไหมเห็นโจทย์แล้วทำได้หรือเปล่าเก็บคะแนนบันทึกคะแนนนะครับมีกี่ข้อบันทึกคะแนนเข้าไปแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าใครได้กี่คะแนนนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปกันว่าใครได้กี่คะแนนนะครับมาบันทึกกันนะครับกับข้อที่1เลยครับมาโจทย์วันนี้ทุกคนจะได้เห็นภาพพอสมควรนะครับในส่วนของอาจารย์เขียนไว้บนหัวแคปชั่นแล้วนะครับในส่วนของอนุกรมเงื่อนไขสัญลักษณ์แล้วก็โอเปเรชั่นนั่นเองนะครับมาทุกคนหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะครับหยิบสมุดทดขึ้นมาลองทดซิว่าถ้าทุกคนเจอโจทย์ข้อนี้จริงๆเราจะทำยังไงเราจะใช้เวลานานหรือเปล่าเราจะมองโจทย์ออกไหมในวันจริงทุกคนจะต้องมองให้ออกนะครับเพราะว่าวันจริงทุกคนมีเวลาไม่นานข้อละ1นาทีเท่านั้นเองทุกคนต้องตัดสินใจว่าเห็นโจทย์ข้อนี้ทุกคนควรจะเลือกทำไหมแต่วันนี้อาจารย์ไม่อนุญาตให้ข้ามวันนี้ไม่อนุญาตครับวันนี้อนุญาตให้อย่างเดียวคือจะต้องลงมือทดดูซิว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ต้องหาวิธีการทำให้ได้นะครับข้อที่1ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมนะครับเสียงชัดเจนไหมทุกคนเราแจ้งอาจารย์ได้นะครับเสียงชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะครับนะเดี๋ยวจะทักทายน้องๆก่อนขอบคุณน้องที่ชื่อเฟซสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมด้วยนะครับชื่ออะไรอาจารย์จำไม่ได้นะฮะขอบคุณที่แท็กเพื่อนนะครับน้องอ้อมสวัสดีครับนะน้องนุกแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณครับนี่ขอบคุณน้องคนนี้แท็กเพื่อนเต็มเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่แท็กเพื่อนๆไว้นะครับเราจะได้มาเลคเชอร์กันดูซิว่าทำโจทย์ข้อนี้แล้วได้กี่คะแนนนะครับข้อนี้อ่ะมาเริ่มข้อที่1เลยครับมาดูที่จะเก็บแต้มข้อนี้ได้หรือไม่นะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมครับเขามีเลขมาให้ 2,500 ถ้าน้องไม่หยิบหนังสือหรือไม่หยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับน้องจะไม่รู้ตัวเองจะไม่ได้การประเมินตนเองว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับเราต้องประเมินตนเองเนาะทุกคนจะต้องประเมินว่าเฮ้ยเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วเนี่ยมันคิดยังไงวะมันมองยังไงวะต้องดูให้เป็นนะครับใครดูไม่เป็นยังไงก็ต้องดูให้เป็นนะฮะอ่ะต่อเลย2,500 625 250 175 160ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่มาครับใครได้แล้วพิมพ์ไปเลยนะครับใครได้ข้อ1ตอบข้อ1เข้ามาใครได้ข้อ2ตอบข้อ2เข้ามาตอบข้อ3พิมพ์เข้ามาพิมพ์ในช่องแชทเข้ามานะครับเราเป็นการมาทบทวนกันเนาะวันนี้คงไม่ได้มาติวหรอกติวถ้าน้องติวอาจารย์ติวใช้เวลาวันหนึ่งก็ไม่จบนะฮะ3ชั่วโมงก็ไม่จบถ้าอาจารย์ติวนะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าถือว่าเป็นการติวเลยวันนี้ถือว่าเป็นการมาดูซิว่าทำข้อสอบได้ไหมเห็นโจทย์แล้วมองออกหรือเปล่านะครับน้องเลฟเอเวอร์บอกว่าชัดเจนค่ะโอเคครับนะชัดเจนน้องบอมไม้ชัดเจนค่ะโอเคนะแสดงว่าเสียงโอเคนะครับถ้าเสียงโอเคแล้วลุยเลยนะครับใครได้เท่าไหร่มาพิมพ์เข้ามาดิครับเร็วข้อนี้เป็นข้อสอบที่กพ.เอามาพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์น้องไปเปิดในเว็บไซต์ได้ข้อสอบอันนี้อยู่ในที่กพ.ฮะเว็บไซต์กพ.น้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นจะมีตัวอย่างข้อสอบนี่คือสไตล์ของกพ.เขาออกข้อสอบอะไรเขาก็บอกพวกเราเลยนะครับไม่เหมือนสอบปทครับออกอะไรมันยังไม่บอกเลยนะฮะเพราะนั้นอ่ะมาดูกันขี้เกียจดราม่าแล้วนะฮะทุกคนดูฮะ2,500ไปเหลือ625ไปเหลือ250250ไปเหลือ175 175ไปเหลือ160ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่พอพวกเราเห็นแบบนี้พวกเราต้องใจเย็นนะครับต้องหัดทดฮะอย่างแรกพวกเราต้องหัดทดใครไม่หัดอาจารย์บอกเลยว่าไม่ประสบความสำเร็จในคณิตศาสตร์แน่นอนแล้วก็ต้องหัดทดว่าเจอโจทย์สไตล์แบบนี้ควรจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับเราจะต้องทำให้ได้นะฮะโจทย์สไตล์แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงพวกเราตอบกันมาบ้างไหมเนี่ยตอบมาได้นะครับทุกคนตอบมาไม่มีใครตอบจริงเหรอ
จริงเหรออ่ะทุกคนใบให้นิดนึงทุกคนดูช้าๆใจเย็นๆช้าๆ 2,500 ไปเหลือ625เนี่ยถ้าพวกเราดูดีๆนะครับใครตาคมๆเนี่ยดูเลขดีๆนะค่อยๆดูนะครับ 2,500 มันไปลดไปเหลือ625ถ้าใครเคยติวอาจจะให้ดูเซนส์ของตัวเลขดูแนวโน้มตัวเลขคือเลขมันลดลงแล้วมันลดลงแบบก้าวกระโดดเลยเพราะนั้นตอนแรกที่อาจารย์สันนิษฐานเห็นตัวเลขเนี่ยต้องสันนิษฐานแล้วมันต้องมีการลบนะมันต้องมีการลบหรือไม่ก็การหารเพราะเลขมันลดลงนะครับแต่ประเด็นของอาจารย์คือพอมันลดลงเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับอาจารย์ก็ลองก่อนเลยครับนี่2,500หารด้วย5ลองไปหารดูอ่ะช้าๆมีคนบางคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับนี่คือคนที่ฝึกฝนมาดีนะครับน้องอย่าว่าว่าเอกคณิตศาสตร์บางคนบอกเพจอาจารย์แก๊ปเอกคณิตศาสตร์เยอะใช่ครับเอกคณิตศาสตร์เยอะแต่ข้อสอบแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอกคณิตศาสตร์จะทำได้ทุกคนเพราะนั้นหลายคนนี้อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับเขาทำมาได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะคนที่ทำได้ถือว่าไม่ธรรมดาประสบการณ์สูงมากๆฝึกมาดีพอนะครับคือคนที่ประสบการณ์สูงนี่คือคนที่ฝึกมาก่อนหน้าที่จะประกาศสอบแล้วนะครับอ่ะ2,500 หารด้วย5เราตัดเลขดูนะครับถ้าใครตัดเลขอย่างไวๆ5ขึ้นไปกระโดดตัด25 55 25 01ตัวทุกคนจะได้เป็น500แต่เราไม่ได้ต้องการ500เราต้องการ625เราทำไงฮะก็บวกเข้าไป125ครับบวก125เพราะอาจารย์เขียนแบบนี้น้องอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์นะครับบางคนเห็นปุ๊บเชื่ออาจารย์เลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์แก๊ปนะครับเห็นแบบนี้ต้องลองก่อนนะครับลองไปได้หลายตัวนะครับหาร5เอา5ไปหารบวก125ตรงนี้เราก็เอา5ไปหารเอา5ไปหารอาจารย์แก๊ปทดให้ดูนะวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์อาจจะช้านิดนึงนะครับอาจจะไม่ไวทันใจแบบน้องๆเอกคณิตศาสตร์หลายคนอาจจะไม่ทันใจนะครับพาร์ทนี้ขอยัดไปช้านิดนึงทุกคนพร้อมกันแล้ว625น้องเอา5ไปตัดครับ5ไปตัด515 520 5525พวกเราจะได้125แต่โจทย์ไม่ได้ต้องการ125โจทย์ต้องการเท่าไหร่ครับโจทย์ต้องการ250แล้วก็บวก125บวก125บวก125เข้าไปเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเรามองแพทเทิร์นออกมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีคนตอบเท่าไหร่บ้างเนี่ยแชทเริ่มดิ้งแชทเริ่มดิ้งแชทเริ่มดิ้งแชทเริ่มเอียงขวาน้องเปเปอร์น้องโลเปสว่าน้องตอบเข้ามาครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผิดถูกไม่เป็นไรอาจารย์แก๊ปไม่เคยว่าเลยนะครับผิดถูกเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำเพราะนั้นผิดถูกช่างมันนะครับขอให้ได้ฝึกแล้วอย่าลืมเขียนคะแนนตัวเองด้วยนะเขียนคะแนนตัวเองด้วยตัวนี้ครับทุกคนอันนี้หารด้วย5ครับ250หารด้วย5พวกเราไปตัดเลย250หารด้วย5มันจะได้เป็น50 50น้องบวก125บวก125น้องจะได้เป็น175แสดงว่าทุกคู่เนี่ยก็เป็นการหารด้วย5บวก125พอน้องมองแพทเทิร์นออกเนี่ยมันจะง่ายแล้วพอมองแพทเทิร์นออกปุ๊บเนี่ยตอบเลยครับตัวนี้ตอบได้เลยก็เอาตัวนี้ไปหารด้วย5หารด้วย5บวก125160เอา5ขึ้นไปกระโดดตัดฟับเลย5 35 5 20เป็น32 32บวก125ถ้าพวกเราบวกไม่ผิด32บวก125จะได้เป็น157คำตอบตัวนี้คือ157ตอบช้อยข้อ4ครับฝนฟับเลยนี่คือโจทย์เรื่องอนุกรมนะครับแล้วข้อสอบข้อนี้ไม่ได้เอามาจากไหนไม่ได้คิดเองครับข้อสอบข้อนี้เอามาจากเว็บไซต์กพ.นะครับเว็บไซต์กพ.มีข้อสอบให้ลองทำอยู่นะครับเพราะนั้นเราลองไปฝึกทำได้อาจารย์แก๊ปก็เอามาหยิบมาให้ดูนะครับซึ่งอนุกรมทุกคนเจออยู่แล้วในหลักสูตรใหม่นะครับหลักสูตรใหม่หนีไม่พ้นเรื่องอนุกรมแน่นอนเจออย่างน้อย5ข้อแน่นอนนะครับหลักสูตรใหม่ใครที่กลัวอยู่นะครับจงกลัวต่อไปนะครับจะต้องเริ่มต้นได้แล้วนะฮะไม่ใช่กลัวหลักสูตรใหม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลากลัวแล้วตอนนี้มันเวลาจะวิ่งเข้าใส่แล้วหลักสูตรใหม่ก็ต้องเป็นหลักสูตรใหม่ครับอ่านกันต่อไปนะครับเตรียมตัวกันต่อไปนะฮะสู้ๆครับทุกคนหลักสูตรใหม่ไปต่อฮะไปต่อข้อที่2ต่อเลยนะทุกคนข้อ1ตอบ4แล้วนะครับใครได้ตอบ4ไปติ๊ก1คะแนนไว้นะติ๊ก1คะแนนไว้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตทานน้ำนิดนึงนะครับมาข้อที่2ครับข้อ2ข้อ2มีเลขให้13 9 3 15 25 5 17 49 7
7 19 81 9 21จุดจุดจุดแม่ข้อนี้โจทย์ยาวจริงนะครับตัวเลขเยอะจริงมาดูครับอาจารย์ขออนุญาตลอกโจทย์ลงมาก่อนนะเพื่อให้ตัวเลขมันอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวซูมให้ดีกว่าซูมให้ก็ได้ซูมจะง่ายกว่าขี้เกียจเขียนซ้ำอีกทีแล้วเมื่อกี้มันค้างนะครับที่น้องๆตอบเข้ามาว่าทำไมทุกคนตอบได้นะครับนะมันค้างนะครับจอมันค้างโอเคนะตอนนี้ทุกคนอยู่นี่แล้วนะเฮลโลอยู่นี่แล้วนะเริ่มเลยนะหลายคนเฉลยให้อาจารย์แล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับหลายคนเฉลยแล้วเยี่ยมมากอันนี้เป็นอนุกรมรูปแบบหนึ่งที่คนควรจะรู้จักไว้นะครับคืออนุกรมที่มีโจทย์ยาวพออนุกรมที่มีโจทย์ยาวเนี่ยตัวเลขน้องจะต้องกระโดดข้ามเขาเรียกอนุกรมแบบข้ามนะครับข้ามอันนี้ไม่ใช่ข้ามข้อนะครับนะข้ามคืออนุกรมข้ามทุกคนดูตัวนี้ฮะ9 25 49 81แล้วก็ตัวที่โจทย์ถามเนี่ยเขาเรียกว่าอนุกรมข้ามซึ่งตอนนี้ตอบกันมาไวกันมากเลยครับข้อนี้ให้ไปเลย1คะแนนนะครับตอบ121นะครับเพราะอะไรครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะเฉลยนิดนึงเผื่อบางคนไม่รู้เนาะเผื่อบางคนไม่เคยเจอนะครับอันนี้เรียกว่าอนุกรมข้ามแล้วก็จะดูแบบนี้เลยตัวนี้คือ3กำลัง2ตัวนี้คือ5ยกกำลัง2ตัวนี้คือ7ยกกำลัง2ตัวนี้คือ9กำลัง2พอเห็นแพทเทิร์นตัวเลขแบบนี้คือเลขยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่โจทย์ถามเนี่ยที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้เนี่ยมันต้องเป็นยกกำลัง2เหมือนกันแต่จะเป็นอะไรกำลัง2นะอาจารย์กำลัง2แบบเลขคี่กำลัง2ตัวนี้ต้องเป็น11กำลัง2 11กำลัง2จะตอบ22นะตีตายเลยนะครับนะ11กำลัง2ตอบเท่าไหร่ฮะ121คำตอบข้อนี้คือ121ใครตอบข้อนี้ฝนแต้มไปเลยนะครับฝนแต้มลงไปเลยนะครับตอนนี้ผ่านไป2ข้อแล้วนะครับใครได้2แต้มเช็คตัวเองไว้เช็คคะแนนไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมดูเวลาด้วยนะว่าตัวเองทำข้อสอบนี้ใช้เวลานานหรือเปล่านะครับขอบคุณที่เขียนอธิบายให้นะครับบางคนเขียนอธิบายมาเรียบร้อยเลยขอบคุณมากครับนะไปต่อนะครับทุกคนไปต่อครับขออนุญาตไปต่อเมื่อกี้มันค้างทุกคนเมื่อกี้จอมันค้างนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้แหละนะครับสงสัยไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับนะเว็บมันเลยงงฮะงงครับงงว่าเอ๊ะใครมาไลฟ์สดวะเนี่ยนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดมาเดือนนึงนะครับงงไปเลยเว็บงงไปเลยนะฮะทุกคนเริ่มต่อไปนะฮะเอาต่อไปไม่ใช่นุกรมแล้วต่อไปเป็นอะไรคะอาจารย์ต่อไปเป็นเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับโจทย์กำหนดบอกว่า 3p ส่วน7น้อยกว่า 2q ส่วน7น้อยกว่า r ส่วน7เท่ากับ 3sQ มากกว่า T บวก U เท่ากับ W บวก X มากกว่า 2Y ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า0ครับมีข้อสรุปให้2ข้อครูเพชรรายงานตัวน้องกัญจนาน้องภูน้องตอกแตกโอเคตอบ121เมื่อกี้ตอบถูกกันเนาะเมื่อกี้คงไม่มีใครไปเลขอื่นนะครับถ้ามีใครไปเลขอื่นเนี่ยต้องอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวเลยนะครับนะฮะคงไม่มีเลขอื่นนะข้อสอบเมื่อกี้นี้ต้องได้ทุกคนเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างถือว่าง่ายสำหรับภาคกอเลยนะครับข้อสอบเมื่อสักครู่แต่มาข้อนี้สิครับเริ่มกันเลยฮะข้อนี้มีข้อสรุป1กับข้อสรุป2นะครับใครติวอาจารย์รู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับข้อสรุปที่1เราทำเลย 3.1 จะทำจากไหนไปไหนทิศเชื่อมสียุบใครยังไม่เคยดูวิดีโอของเก่าไปดูซะทิศเชื่อมสียุบครับทิศคือการดูทิศทางครูเพนบอกมีติวข้างนอกไหมคะทักอินบ็อกซ์นะครับทักอินบ็อกซ์นะครับทักอินบ็อกซ์นะครับใครจะถามติวที่ไหนทักอินบ็อกซ์นะครับตรงนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับตรงนี้อาจจะไม่สะดวกถ้าตอบทุกคนอาจารย์ไม่ได้ติวแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นทักอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับแล้วถามทีมงานว่ามีติวที่ไหนบ้างนะครับข้อ 3.1 ครับเราจะทำจาก P ไปเดี๋ยวมันอยู่นะครับเอ้ยถ้ามันมีตัวเลขอาจารย์แก๊ปตัวเลขเอาไว้ที่หลังจำได้ไหมฮะสอนสดทุกครั้งอาจารย์ก็พูดเลยตัวเลขเอาไว้ที่หลังทุกคนจะทำจาก P ไปเดี๋ยวมันอยู่คำถามครับโจทย์ P อยู่บรรทัดไหนครับโจทย์อยู่บรรทัด P อยู่บรรทัดบนนะฮะ W อยู่บรรทัดล่างเพราะฉะนั้นการที่น้องจะเดินไป P ไป W ได้น้องจะต้องหาอะไรครับถ้าตัวอักษรอยู่คนละบรรทัดจำได้ไหมถ้าอักษรอยู่คนละบรรทัดน้องจะต้องหาบันไดที่เป็นตัวเชื่อมหากันให้ได้ในข้อนี้ตัวอักษรที่เป็นบันไดก็คืออะไรครับ Q นี่ฮะน้องต้องเดินจาก P ไป Q พอ Q แล้วไป T บวก U แล้วก็ไป W บวก X นะฮะเอาทำไมไป W บวก X อาจารย์เพราะว่ามันมี W อยู่ด้วยไงฮะเพราะนั้นการเดินน้องจะต้องเริ่มฮะ
เราจะเดินจาก P ก็คือ3ส่วน7 P ไป Q Q คือ2ส่วน7 Q แล้วพอ Q ปุ๊บมันก็จะโดดไป Q ข้างล่างนะครับกระโดดไป Q ข้างล่างพอกระโดดไป Q ข้างล่างเสร็จต่อไปก็จะไป T บวก U T บวก U T บวก U ต่อไปแล้วก็จะไป W บวก X นะครับ W บวก X แล้วก็จะไป W บวก X W บวก X ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยนะครับตอบเท่าไหร่คอมเมนต์มันมานะฮะคอมเมนต์ทิ้งๆไว้นะครับอาจารย์แจ๊บจะไปช้าๆนิดนึงเผื่อบางคนไม่เป็นบางคนบอกหลักสูตรใหม่จะเจอไหมครับข้อสอบแบบนี้ถ้าใครถามแบบนี้แสดงว่าน้องไม่รู้หลักสูตรใหม่ซะแล้วว่าแนวกพเป็นยังไงแนวกพน้องต้องเจออันนี้แน่นอนเขาเรียกว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับถือว่าตกข่าวนะถ้าไม่เคยเจอถือว่าตกข่าวนะครับต่อไปทิศเชื่อมต่อไปเชื่อมครับเชื่อมก็คือตัวเชื่อมของแต่ละตัวนะฮะน้องกิ๊กมาแล้วครับลงเลข4มาเลยครับนะฮะมีคำว่าไม้คะด้วยนะครับแสดงว่ามั่นใจมากเลยนะครับเขียนไว้นะครับครูเพนครับ121ข้อเมื่อกี้นะฮะครูเพนครับข้อ121คือข้อเมื่อกี้นะฮะข้อนี้ไม่มีช้อยนะครับบางคนอาการหนักเลยอาจารย์ช้อยไปไหนคะนะข้อสอบแบบนี้มันไม่มีช้อยนะครับนะข้อสอบแบบนี้ไม่มีช้อยนะครับต่อไปมาเติมครับเครื่องหมายเริ่มทิศเริ่มหัวแหลมชี้ไปที่ P ต่อไปครับตรงนี้หลายๆคนไปไม่เป็นครับเอ๊ะ3ส่วน7 Q กับ Q หนูจะเติมอะไรอาจารย์โจทย์ไม่เห็นมีตัวเชื่อมเลยน้องจะต้องพิจารณาเองว่า2ส่วน7 Q กับ Q ใครมีค่ามากกว่าซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วว่าใครมีค่ามากกว่า Q มีค่ามากกว่าแน่นอนเห็นไหมฮะ2ส่วน7 Q กับ Q มีค่า Q มีค่ามากกว่าแน่นอน Q คือ1 Q 1 Q คือ7ส่วน7 Q อันนี้ต้องเป็นนะนะครับอ่ะเขียนอะไรก็ได้อาจารย์นี่โรคจิตนะชอบเขียนให้มันละเอียดอ่ะ Q ตัวนี้มันคือ7ส่วน7 Q นะครับเพราะนั้นการเติมตัวอักษรไม่ใช่ตัวอักษรโทษการเติมเครื่องหมายน้องจะต้องบอกว่า Q มีค่ามากกว่าแล้วจำเครื่องหมายมากกว่าไว้นะครับต่อไปขออนุญาตไปต่อนะตรงนี้ใครอยากลึกๆน้องต้องไปศึกษาเองนะครับอาจารย์ไม่มีเวลาสอนแล้วเพราะอาจารย์สอนโจทย์อย่างนี้นะครับถ้าตอนอาจารย์ติวนะอาจารย์ใช้เวลาประมาณ40นาทีต่อ1ข้อตอนติวนะครับต่อไปทำไงต่อเนี่ยเชื่อมยังไม่จบเลยเชื่อมยังไม่จบเลย Q มากกว่า T บวก U พอเจอแบบนี้น้องไม่ต้องสืบหาแล้วครับไม่ต้องสืบเสาะอะไรแล้วเห็นแบบนี้ต้องตอบอะไรครับ 3.1 ต้องตอบว่าไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดเห็นแบบนี้ต้องฝนเลยไม่แน่ชัดนะครับต่อไปครับ 3.2 อย่างไว 3.2 3.2 P น้อยกว่า 3S P น้อยกว่า 3S เราต้องดูจาก P ไป S แล้วนะจาก P ไป S แล้วก็มาดู P อยู่ไหนครับ P อยู่ไหน P อยู่นี่บรรทัดบน S อยู่ไหนบรรทัดบนโอ้โหใจชื้นเพราะนั้นพวกเราต้องเดินจาก P ไป S ก็เริ่มครับ P อาจารย์คะแต่ P มันมีตัวเลขอะมันคือโจทย์ลอกมาเลยนะครับมันคือโจทย์ P คือ3ส่วน7 P ต่อไปเจอ2ส่วน7 Q ต่อไปเจอ R ส่วน7ต่อไปเจอ3 S นี่จากตัวนี้ไปตัวนี้นะครับต่อมาครับทิศเรียบร้อยนะเชื่อมครับตัวเชื่อมแล้วก็ดูตัวเชื่อมครับตัวเชื่อมหัวแหลมชี้ที่ P ต่อไปหัวแหลมชี้ที่ Q ต่อไปเครื่องหมายเท่ากับพอเห็นอย่างนี้ปั๊บอะไรฮะทิศเชื่อมสีน้องชับบอกว่าผมติวที่นครสวรรค์อาจารย์ครับติวดีมากครับน้องต้องได้ความรู้ด้วยนะครับนะติวสนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะต้องได้ความรู้ด้วยนะน้องชับตอบมาน้องชับเลยชับเติร์กเลยเติร์กชื่อเติร์กใช่ไหมโอเคยิ่งคนที่เพิ่งติวมานะเพิ่งติวเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับที่ติวกับอาจารย์แก๊ปตั้งแต่วันที่2มิถุนาจนถึง30มิถุนาเนี่ยนะครับเกือบ30วันเนี่ยนะครับใครติวกับอาจารย์มาทั้ง4หลายจังหวัดเนี่ยนะครับน้องจะต้องทำไม่ได้เลยนะต้องทำไม่ได้นะครับไม่ได้ตีตายเลยนะครับนะต้องติวกันอีกรอบนึงเลยนะทิศเชื่อมสีครับศักดิ์ศรีตัวนี้สูงสุดนะครับยุบหัวกระท้ายมาชนกันก็เป็น3ส่วน7 P กับ3S ยุบมานะครับพอน้องดูอย่างนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์คะนี่ค่ะ 3S หนูได้แล้วไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมใช่มั่นใจตัวเองเข้าไว้ต่อไป P ตัวนี้หนูยังไม่มี
แต่หนูมี3ส่วน 7p ทำไงดีอ่ะไม่มีต้องเติมจำได้ไหมครับไม่มีต้องเติมเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวที่น้องต้องเติมเข้าไปคือ p เติมเข้าไปเติมเข้าไปทำไมอาจารย์เพราะโจทย์ต้องการโจทย์ต้องการพอโจทย์ต้องการเสร็จน้องครับตัวเชื่อมที่น้องต้องเติมฮะน้องต้องตอบคำถามอาจารย์ให้ได้ว่า p กับ3ส่วน 7p ใครมากกว่า p กับ3ส่วน 7p ใครมากกว่า p มากกว่าแล้วก็ปากอ้าไปอมที่ p ไว้ถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะรู้ดีว่าอาจารย์จะไม่อ่านน้อยกว่ามากกว่ามันงงเดี๋ยวไม่มีมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่างงตายเลยนะครับอ่านผิดก็กงอีกนะครับเพราะนั้นวันนี้น้องไม่ต้องอ่านถ้าใครไม่เคยฟังอาจารย์นะอาจารย์ไม่อ่านวิชาการน้องไม่ต้องวิชาการอาจารย์นะครับเพราะนั้นอาจารย์จะดูหัวแหลมดูปากอ้าดูหัวแหลมแค่นี้พอนะครับเพราะนั้นค่า p มีค่ามากกว่าพอน้องเห็นแบบนี้วิ่งชนหัวแหลมวิ่งชนกันแหลมไหนครับอาจารย์นี่หัวแหลมวิ่งชนกันตอบไม่แน่ชัดไม่แน่พอน้องเจอไม่แน่ชัดแบบนี้ทั้งคู่ฝนช้อยข้ออะไรครับอย่าลืมฝนนะวันสอบนะครับฝนช้อยข้อที่3ไม่แน่ชัดทั้งคู่คำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่3ดร.เต็กบอกก็จระเข้กินเนื้อก้อนใหญ่กว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับเติมพีเข้าไปใช่ไหมต้องได้เจอต้องได้นะครับต้องได้มาข้อนี้ข้อ3ใครถูกเขียนคะแนนลงไปนะครับบันทึกคะแนนลงไปพยายามตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราทำข้อสอบแบบนี้เราทำได้ไหมเพราะข้อสอบแบบนี้ยังไม่มีให้สอบที่ไหนนอกจากสนามกอพรอบนี้จะเป็นรอบแรกนะครับของสอบปทเราต้องทำให้ได้นะฮะซึ่งไม่ได้ยากนะครับจำศักดิ์ศรีจิตผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับต้องเราต้องทวนให้เยอะนะครับต้องทวนให้เยอะทวนซ้ำๆนะครับต่อไปครับต่อไปไปต่อนะครับไปต่อไปต่อไปต่อใครลอกโจทย์อยู่แล้วไม่ต้องลอกใหม่นะครับโจทย์ข้อเดิมโจทย์ข้อเดิมอาจารย์แก๊ปแยกเห็นให้เห็นชัดเจนนะครับโจทย์ข้อเดิมครับทุกคนโจทย์ข้อเดิมก็คือ 3p ส่วน 7 นะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่โจทย์เปลี่ยนคำถามครับโจทย์ถามว่า q มากกว่า p มั้ยเพราะนั้นข้อนี้เราจะทำจาก Q ไป P อ่ะเริ่มครับ 5.1 5.1 เราจะทำจาก Q ไป P ครูเพนบอกห้ามผิดที่ห้องสอบค่ะครูเพนใช่ครับครูเพนครับเป็นไงทุกคนได้ฝึกฝนได้ดูเจอข้อสอบจริงๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเราจะได้ทำได้นะครับน้องเติร์กบอกว่าทำฉลากเรียบร้อยแล้วดีมากครับดีมากสรุปตอนนี้เริ่มคล่องแล้วครับใช่ลองทำฝึกเยอะๆนะครับอาจารย์ก็มีเทคนิคให้ทั้งหมดนี่แหละครับถ้าน้องกลับบ้านไปทำตามทุกคนที่ติวคอร์สกับอาจารย์แล้วกลับบ้านไปทำตามคำแนะนำนะครับน้องจะไม่บอกไม่หนูขอโจทย์เพิ่มเลยค่ะถ้าหนูขอโจทย์เพิ่มแล้วหนูไม่ฝึกฝนก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับมาทุกคนข้อ 5.1 จะทำจาก Q ไป P แล้วก็เริ่มต้นที่ Q ครับไปจบที่ P เผอิญ Q อยู่นี่ P อยู่นี่อยู่ใกล้กันเลยนะครับแล้วก็ลอกลงมาได้เลยครับเริ่มต้นที่ Q เดี๋ยวเขียนตัวเล็กๆหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่ Q ส่วน2ส่วน7 Q นะครับจบที่ P P ก็คือ3ส่วน7 P นะแล้วไงต่อฮะทิศเชื่อมตัวเชื่อมหัวแหลมชี้ที่ P นี่หัวแหลมชี้ที่ P ชี้ฟับจบเลยใครจะตอบไหมมีใครตอบไหมที่อาจารย์รอนี่คือรอคำตอบด้วยนะครับนะฮะเชิญตอบกันเข้ามานะครับนะเดี๋ยวเปิดติวแย่งกับอาจารย์แก๊ปโอ้ยินดีครับหลายๆคนใครเป็นติวเตอร์ขึ้นมาใหม่เยี่ยมมากครับนะหลายๆคนใครเป็นติวเตอร์ทำเลยทุกคนทำเลยสอนเพื่อนก่อนนะน้องเตอร์หัดสอนเพื่อนก่อนสอนเพื่อนปั๊บเดี๋ยวขึ้นติวเตอร์ได้เลยนะครับข้อ5ตอบ1ค่ะมาแล้วครับนะสุทธิพรมาแล้วต่อไปทำไงต่อเนี่ยโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม Q มากกว่า P ไหมนะครับโจทย์ถามนะ Q มากกว่า P ไหมพอเจอเลขแบบนี้เสร็จน้องครับตรงนี้ถ้าไม่อยากให้ลำบากไม่อยากให้ชีวิตยุ่งยากนะครับน้องย้ายตัวเลขไปกองข้างหนึ่งก่อนนะครับน้องจะย้ายจาก2ส่วน7ไปข้างนู้นหรือย้าย7 3ส่วน7ไปอีกข้างนึงแล้วแต่เลือกสักทางนึงนะครับมาดูครับเราเลือกทางไหนดีครับเธอจะไปทางไหนมาครับทุกคน
าจารย์ขอญาติย้าย2ส่วน7ไปข้างนู้นนะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้อ่ะเขียนช้าๆทุกคนจำได้ไหม2ส่วน7จะคูณย้ายขึ้นไปหารถ้าพูดภาษาชาวบ้านกับเศษเป็นส่วนได้เลยเราจะได้เป็น3ส่วน7คูณกับ7ส่วน2 p อันนี้คือย้ายตามแบบคณิตศาสตร์ทั่วๆไปนะครับเราจะได้เป็นตัวนี้ออกมา7ตัด7ชับชับสุดท้าย q ของเราจะเหลือ q มากกว่า3ส่วน2 pเป็นเรื่องปกตินะครับ q มากกว่า3ส่วน2 p อันนี้เป็นเรื่องที่น้องต้องย้ายข้างเป็นนะครับจากคูณไปหารแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าใครติวกับอาจารย์จะบอกว่าถ้ามีตัวเลข2ข้างพยายามทำให้เหลือข้างเดียวนะครับส่วนคนที่ติวคอร์ส2วันมาเนี่ยอาจจะยังฟังไม่ครบไปดูในวิดีโออาจารย์ถึงบอกไงฮะใครในนี้เข้ามาแล้วไม่เคยดูวิดีโอที่ติวจะคอร์สรับรองผลอาจารย์จะบอกว่าถ้ามีตัวเลข2ข้างต้องทำให้เหลือข้างเดียวนะครับพอเหลือข้างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าข้างเดียวแล้วนี่ครับเรียกว่าข้างเดียวแล้วนะครับต่อไปฮะทุกคนได้คิวแล้วแต่ได้คิวแล้วแต่ยังไม่ได้พีทำไมหนูยังไม่ได้พีนี่พีอาจารย์อันนี้มันคือ3ส่วน2พีเพราะนั้นเรายังไม่มีพีต้องเติมครับไม่มีพีต้องเติมพีเข้าไปต่อไปก็มานั่งบอกถามใจตัวเองครับว่า3ส่วน2พีกับพีใครมากกว่าน้องสังเกตนะถ้าเป็นข้อสอบจริงเนี่ยจะมีทักษะแบบนี้เยอะมากเพราะนั้นตอนอาจารย์พูดถึงหรืออาจารย์ติวเนี่ยนะครับอาจารย์สอนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนแบบนี้ก่อนนะครับเราจะไม่มีการแทนค่าตัวเลขนะครับหลายคนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์อาจารย์มากว่าอาจารย์คะหนูแทนตัวเลขได้ไหมคะอะไรเงี้ยทุกคนอาจารย์บอกเลยว่าอย่าแทนตัวเลขนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวอักษรเดี๋ยวร้องจะงงนะครับถ้าแทนตัวเลขมันจะยุ่งยากใช้วิธีทางคณิตศาสตร์จะง่ายที่สุดเพราะนั้น3ส่วน2 p กับ p ใครมากกว่า3ส่วน2 p มากกว่าต่อไปสีคือตัวนี้ศักดิ์ศรีสูงสุดยุบก็ยุบมารวมกัน q กับ p ปั๊บจบแล้วเพราะนั้นข้อนี้ q มากกว่า p ถูกต้องจริงๆดูอาจจะเหมือนหลายบรรทัดนิดนึงแต่ถ้าใครฝึกดีๆบอกถึงบอกไงฮะวันสอบจริงไม่มีเวลาสำหรับคนที่ไม่พร้อมหรอกครับน้องมานั่งทดอย่างเงี้ยน้องไม่ได้คำตอบหรอกโทษพูดผิดน้องมานั่งทำแบบนี้น้องทำไม่ทันหรอกนะครับวันสอบนักเรียนต้องไวมากนะครับย่อได้ย่อนะครับแต่วันนี้อาจารย์มาติวไงจะต้องเขียนให้ชัดนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็บางคนเขาไม่ทันจริงๆนะครับอาจารย์ก็ช้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการแจกของรางวัลนะครับอย่าลืมนะเมื่อคราวที่แล้วแจกไปส่งให้น้องอย่างวันนี้ลืมแล้วเฮ้ยส่งอย่างวะคนที่น้องที่แท็กเพื่อนอะทุกครั้งที่ไลฟ์สดนะครับใครแท็กเพื่อนก็จะสุ่มแจกรางวัลนะครับจะมีการสุ่มแจกรางวัลแต่ขออนุญาตไม่แจกทุกคนนะครับนะไม่มีตังค์แจกทุกคนนะครับขนาดถึงขนาดนั้นขออนุญาตเป็นการสุ่มแล้วกันนะครับนะเพนภาบอกว่าแทนเลขได้ดีที่สุดครับเขาพูดไปเมื่อกี้นี้ครับเพื่ออาจารย์เพิ่งพูดเมื่อกี้นี้นะว่าอย่าแทนตัวเลขนะครับไม่มีเลขอะไรดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวเลขมันมีค่ามากกว่า0ให้แทน p เป็น1ล้านแทน q เป็น9ล้านก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าแทนตัวเลขนะต้องใช้ทักษะที่ติวมาพูดง่ายนะครับอาจารย์บอกไม่ถูกมันต้องใช้ทักษะอะไรอ่ะมันต้องติวมานะครับมันต้องฝึกมาเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนะอาจารย์บอกเลยต้องฝึกนะครับอ่ะขอยัดย่อ 5.1 นะครับซึ่งหลายคนตอบมาแล้วเนี่ยแต่ต่อนะเดี๋ยวจะต้องแจกชีททุกคนด้วยนะครับก็จะเขียนสวยนิดนึงนะเขียนสวยนิดนึงเดี๋ยวใครอยากได้ชีทเดี๋ยวหลังไมค์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปหัวข้อหนึ่งประมาณสักข้อหนึ่งประมาณสักไม่กี่วีก็เสร็จแล้วอาจารย์บอกเลยนะโจทย์อันนี้ง่ายมากนะครับครูเพนจะเห็นว่าหลายคนตอบมาเร็วมากนะครับโจทย์แบบนี้ง่ายถือว่าง่ายนะครับต่อไปอาไปวายเริ่มครับอาไปวายประเด็นดูที่โจทย์ครับอาอยู่ข้างบนบรรทัดบนเดี๋ยวไฮไลท์ให้วายวายอยู่บรรทัดล่างตรงนี้นะครับเพราะนั้นจากอาไปวายน้องต้องไล่หาตัวเชื่อมก่อนเพราะว่ามันอยู่คนละบรรทัดนะครับนี่ครับตัวเชื่อมก็คือ q เราเริ่มจากอาครับช้าๆเริ่มจากอาส่วน7ไป2ส่วน7 q ไป q นะครับไป q เสร็จไป t บวก uไป t บวก u ไปเท่ากับw เดี๋ยวค่อยเขียนเท่ากับดีกว่าไป w บวก x นะครับแล้วก็ไป2y ต่อมาทิศเรียบร้อยครับต่อไปเชื่อมเราก็ไปหัวแหลมเลยครับเชื่อมแล้วก็ไปหัวแหลมชี้ที่ q นะครับต่อไป
2ส่วน7คิวกับคิวใครมากกว่าคิวมากกว่านะครับคิวมากกว่าต่อไปคิวไปทีบวกยูเป็นเครื่องหมายหัวแหลมที่ทีบวกยูนะครับต่อไปทีบวกยูไปเท่ากันต่อไป2 y ไปมากกว่าคำถามครับนี่ๆหลายคนตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบ1กันหมดเลยเหรอเอ้ยใช่เปล่านี่เพิ่งดูแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นตอบ1กันหมดเลยแล้วเนี่ยเออเขาให้ทำจาก R ไป Y R อยู่บน Y อยู่ล่าง R ไปหัวแหลมชี้ที่ Q ไปเรื่อยๆพอมาเจอ Q กับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวไฮไลท์ให้2ส่วน7 Q กับ Q เห็นตรงนี้ไหมฮะ2ส่วน7 Q กับ Q Q มากกว่านะครับแล้วประเด็นคือหัวแหลมมันวิ่งชนกันแบบนี้เห็นไหมฮะหัวแหลมมันวิ่งชนกันแบบนี้เจอหัวแหลมนี่เขียนให้อยู่เนี่ยชัดๆนะนี่นะฮะเจอหัวแหลมวิ่งชนกันตอบไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดแค่นั้นเองครับไม่ได้ยากอะไรอันนี้นะพอไม่แน่ชัดตรงนี้ไม่แน่เขียนไม่แน่เข้าไว้ไม่แน่ไม่แน่1ถูก2ไม่แน่คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนูเพิ่งมาค่ะไม่รู้ช้อยวันสอบไม่มีช้อยนะแล้วไม่ได้คิดเองด้วยนะครับช้อยทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้หมดฟังให้ดีนะครับพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับช้อยทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้หมดถ้าถูกทั้ง2ฝนช้อยข้อ1ถ้าผิดทั้งคู่ฝนช้อยข้อ2ถ้าไม่แน่ชัดทั้งคู่ฝนช้อยข้อ3ถ้าไม่เหมือนกัน2ข้อไม่เหมือนกันตอบช้อยข้อ4นะครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อ4อันนี้คือตายตัวนะครับวันสอบเขาจะมีคำชี้แจงประมาณ5บรรทัดนะครับถ้าใครอยากอ่านอ่านเลยถ้าใครไม่อยากอ่านกรุณาฟังอาจารย์นะครับพอฟังอาจารย์แล้ววันสอบจะได้ไม่ต้องอ่านใน5บรรทัดข้างบนพอเจอข้อสอบปั๊บฝนฟุบเลยจบเลยนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับฝนข้อ4ไปต่อทุกคนกี่คะแนนแล้วไหนมีใครได้กี่คะแนนบ้างมีใครทำคะแนนหายบ้างนะมาดูกันนะหัดดูนะครับเนี่ยอย่างเช่นโจทย์ 5.2 เนี่ยทุกคนเจอโจทย์ยาวๆแบบนี้ตอบเลยนะครับเห็นภาพเนี่ยพอทิศเชื่อมปั๊บเนี่ยทิศแล้วเชื่อมปั๊บเนี่ยตอบได้เลยนะครับนะพยายามดูดีๆว่า R อยู่ไหน Y อยู่ไหนนะครับต่อไปครับต่อไปคล้ายๆภาษาไทยเลยค่ะใช่ครับใช่ครับภาษาไทยเรื่องเงื่อนไขภาษานะครับจริงๆเงื่อนไขภาษาอันนั้นก็ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับอันนั้นก็เป็นความสามารถด้านเหตุผลด้วยนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเพราะนั้นจะคล้ายๆกันนะครับก็คือถูกทั้งข้อถูกทั้ง2ข้อฝนช้อยข้อ1ผิดทั้ง2ข้อฝนช้อยข้อ2นะครับชอบค้อนของเล่นอาจารย์แก้วจังเลยนะครับนะฮะจำแม่นๆใช่ไหมข้อหัวตึ๊ง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 มาทุกคนต่อครับข้อที่6ครับเร็วข้อ6ข้อ6วันนี้จะได้ฝึกเรื่องอนุกรมเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เราค่อยๆฝึกไปนะครับค่อยๆฝึกไปแล้วบอกเลยนะใครไม่รู้เทคนิคเรื่องพวกนี้มันง่ายมากนะครับเรื่องพวกนี้ถือว่าไม่ยากนะฮะอ่ะโจทย์เดิมทุกคนโจทย์เดิมโจทย์เดิมครับ Q มากกว่า R ข้อที่ 6.1 เริ่ม 6.1 6.1 Q มากกว่า R เราเริ่มต้นจาก Q ไปจบที่ R นะครับคำถามให้หลายคนถามอาจารย์เข้ามาในช่องแชทว่าอาจารย์คะQ เนี่ย Q เนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์ทำไมหนูเริ่มจาก Q ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าน้องเริ่มจาก Q ข้างล่างมันก็ต้องวิ่งขึ้นไปข้างบนอยู่ดีนะครับทำไมเราไม่เริ่มจาก Q ตรงนี้ไปตรงนี้จะง่ายกว่านะครับเราเริ่ม Q ตรงนี้นะครับไปจบตรงนี้ง่ายกว่านะครับดูง่ายกว่าเยอะนะฮะต่อไปครับไปต่อเริ่ม Q 2Q ส่วน 7Q นะครับกับไป R R คือ R ส่วน7นะฮะนี่เริ่มต้นจาก Q ไปจบ R นะครับต่อไปตัวเชื่อมตัวเชื่อมเป็นเครื่องหมายหัวแหลมชี้ที่ Q แล้วก็ไปชี้ที่ Q ใช่ไหมครับจบแล้วต่อไปทำไมต่อครับพอน้องเห็น2ข้างมีตัวเลขก็พยายามทำให้มันเหลือตัวเลขสักข้างหนึ่งนะฮะในที่นี้อาจารย์ก็เอา7คูณไฟขึ้นไปครับ7ตรงไหนดีคะอาจารย์
จริงๆตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะครับตรงไหนก็ได้อาจารย์แนะนำเอา7ตัวนี้ไปคูณก็ได้นะครับหรือใครจะเอา7ตัวล่างไปคูณข้างบนก็ได้ได้หมดนะฮะเพราะนั้นเราก็7คูณขึ้นไปครับ7มันจะตัดกันเราจะเหลือเป็น 2q น้อยกว่า r อาจารย์คะ 2q น้อยกว่า r แล้วไงต่อโอ้น้องกิ่งๆมาแล้วน้องกิ่งๆมาแล้วนะครับกิ่งๆนะครับต่อครับต่อพอได้2 q น้อยกว่า r แล้วไงต่อคะอาจารย์โจทย์มันต้องการ2 q โจทย์ต้องการ q นะครับไม่มีต้องเติมไม่มีต้องเติม q เข้าไปนะครับแล้วเราก็ถามใจตัวเองว่า q กับ2 q ใครมากกว่าคำตอบคือ 2q มากกว่านะครับ 2q มากกว่าเห็นไหมฮะ 2q มากกว่าน้องเกดมาแล้ว1ตอบถูกตอบทีละข้อก็ได้นะแบบน้องเกดตอบทีละข้อก็ได้เพราะนั้นตอนนี้เราจะได้ว่าทิศเชื่อมสีครับศักดิ์ศรีตัวนี้สูงสุดวันนี้ขอญาติไม่พูดเยอะนะครับนะแบบภาษาวัยรุ่นไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่ใช่งั้นนะครับคือคอไม่ไหวแล้วนะฮะเสียงแหบนะครับเดี๋ยวต้องพักเสียงเดี๋ยววันที่4-6วันที่4วันที่5เอาอีกแล้วติวอีกแล้วนะครับใครจะเจอวันที่อะไรวันนี้ลืมแล้วนะวันที่4วันที่5ที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็ที่หาดใหญ่นะฮะ2ที่นะครับวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7นะครับที่สุราษฎร์กับนครนะครับไม่ใช่นครปฐมนะครับนะครับนครศรีนะครับนครศรีสุราษฎร์กับนครศรีธรรมราชนะครับที่6ที่7วันหยุดนั่นเองเจอกันกับอาจารย์แก๊ปได้นะครับยุบ Q กับ R เห็นไหมทำไปร้องไห้ไปยังได้เลยไหมครับเราได้ว่า Q น้อยกว่าแน่น้องเกดอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์เพิ่งเห็นนะเนี่ยนะครับน้องเกดบอกผิดค่ามีสับนิดหนึ่งสับนิดหนึ่งอย่าให้ผิดนะอย่าให้ผิดวันสอบนะทุกคนได้ Q น้อยกว่า R คือเรื่องนี้ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากเนาะไม่ต้องมานั่งแบบอาจารย์เห็นหลายคนนั่งทำอะไรไม่รู้อะทำอะไรก็ไม่รู้นะบอกเลยนะเรื่องนี้จริงๆไม่ยากนะครับเราได้ว่า Q น้อยกว่า R แล้วนะครับแต่โจทย์ถามว่า Q มากกว่า R ไหมมันไม่มากเราได้ว่าน้อยกว่าแสดงว่า Q มากกว่า R ผิดนะครับ Q มากกว่า R ผิดต่อไป 6.2 ไปต่อเดี๋ยวขอยัดแอบตรงนี้ก่อนแอบตรงนี้แป๊บนึงนะครับต่อไป 6.2 6.2 ต่อเลยนะครับทำไมมาขัดแย้งกับข้อเมื่อกี้คะถ้า Q น้อยกว่า R ข้อเมื่อกี้ก็ต้องตอบ1สิครับ Q น้อยกว่า R ข้อเมื่อกี้ต้องตอบ1สิครับอยู่ไหนวะนะ Q น้อยกว่า R ข้อเมื่อกี้ก็ตอบ1สิครับอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอะน้องน้องหมายถึงข้อไหนข้อที่3เปล่าหรือข้อไหน Q น้อยกว่า R ไหนอะ Q น้อยกว่า R จะยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะเนี่ยมันยุบไปแล้วหรือเปล่าหนูไหนอ่ะหวยกินค่ะหมดแรงหวยกินหมดแรงเลยเหรอไหนอ่ะคิวน้อยกว่า R ไหนที่น้องหมายถึงน้องอะไรเนี่ยนะน้องอัมพิจารณาด้วยครับอันไหนครับถ้าคิวน้อยกว่า R เข้าเมื่อกี้ตอบ1สิครับคิวน้อยกว่า R คิวน้อยกว่า R อันไหนอ่ะอันไหนเอ่ยตอบมาได้อันนี้หรือเปล่าที่น้องหมายถึงนี่อันนี้เปล่านี่ใช่ไหมอันนี้ป่ะนี่ฮะอันนี้โจทย์กำหนดมานะครับนี่นะฮะอันนี้โจทย์กำหนดมานะครับเพราะนั้นแยกดีๆว่าโจทย์ถามกับโจทย์กำหนดนะครับนะดูดีๆนะนี่ครับอันนี้หรือเปล่าเราก็ยุบตรงนี้มาไหมใช่ไหมฮะนี่ฮะเราก็ได้ยุบตรงนี้มาแล้วนะครับยุบมาแล้วนี่ยุบมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องนั่นน่ะถามหลังไม้ได้นะครับไม่เป็นไรอ๋อข้อนี้ป่ะไหนวะแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาถามข้อไหนนะครับที่ว่าเนี่ยนะฮะน้องไหนเนี่ยน้องอันสิริใช่ไหมอันสิรินะครับใครตอบก็6ทิ้งคำตอบไว้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูให้น้องเขาดูตรงนี้ก่อนนะครับ
นี่ไงจะบ้านี่บ้าเนี่ยฮะก็ปกตินะครับไม่มีอะไรทันไหมทันไหมทันไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็ปกติเดี๋ยวน้องถามหลังไมค์ก็ได้นะครับจริงๆมันเป็นที่โจทย์ให้มาอยู่แล้วนะปกตินะครับต่อไปถึงไหนแล้วเนี่ย 6.2 นะครับ U ไป R นะครับ U ไป R U อยู่ไหนเนี่ย U อยู่ข้างล่างอ้าวคราวนี้ทำย้อนกลับมาแล้วนะฮะนี่มาแล้ว Q มากกว่า P กับ R มากกว่า Y นี่ Q มากกว่า P กับ R มากกว่า Y นี่ฮะ Q มากกว่า P ก็ถูกไงครับก็ปกตินะครับ Q มากกว่า P ก็ถูกปกตินะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับข้อนี้ถือว่าปกตินะฮะก็น้องจะเอา7คูณเอา2ไม่หารนะครับปกตินะฮะอ๋ออาจารย์ว่าน้องหมายถึงตรงนี้แน่สับสนตรงนี้หรือเปล่าจากตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะอาจารย์พอเข้าใจแล้วมีน้องหลายคนถามมาทำไมเราไม่เอา7คูณตลอดมันจะได้เป็น2 Q มากกว่า3 P อย่างนี้ใช่ไหมครับ2 Q มากกว่า3 P แล้วน้องจะทำไงต่อครับพอน้องอยากได้ Q น้องก็ไปเขียน Q ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น2 Q มากกว่าอย่างนี้น้องอยากได้ P น้องก็ไป3 P มากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอหัวลูกศรมันวิ่งออกจากการตอบว่าไม่แน่นะอาจารย์บอกเลยนะครับคำว่าไม่แน่บอกไว้ตรงนี้เลยจริงๆบอกในคอร์สยาวทุกคนนะครับใครไปคอร์สรับรองผลคำว่าไม่แน่เนี่ยมันอาจจะจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะนั้นการทำแบบนี้ถ้ามีตัวเลข2ข้างนี่ครับนี่เดี๋ยวชี้ให้น้องคนนั้นเห็นก่อนถ้ามีตัวเลข2ข้างเราจะต้องทำรวมให้ตัวเลขมาเหลือข้างเดียวนะครับรวมให้เหลือตัวเลขข้างเดียวมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นการทำแบบนี้จึงผิดนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นถ้ามีตัวเลข2ข้างต้องย้ายข้างครับทำให้เหลือข้างเดียวโอเคนะอันนี้ขอชี้แจงประเด็นตรงนี้นะครับหลายคนที่ไม่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจจะงงนะครับเอ๊ะทำไมไม่เขียนแล้วเอา7คูณตลอดแล้วคูณกันเลยนะครับคูณเลยแล้วก็เอาทำเป็น Q ทำเป็น P เลยนะครับเพราะว่า2 Q ยังไงก็มากกว่า Q อยู่แล้ว3 P ยังไงก็มากกว่า P อยู่แล้วนะครับทำ2ข้างมันจะยากนะครับไม่ใช่ยากธรรมดามันผิดทุกข้อด้วยนะเพราะนั้นวันสอบจะต้องทำตัวเลขให้เหลือข้างเดียวนี่คือข้อห้ามนะครับมาข้อนี้ต่อนะครับขออนุญาตต่ออันนี้ระบบอัตโนมัตินะน้องอันน้องเมื่อกี้นะระบบอัตโนมัตินะมันพิมพ์เองนะอ่ะต่อครับต่อทุกคนต่อข้อนี้เราต้องการ 2u มากกว่าเท่ากับ r มั้ยนะครับเราต้องทำจาก u ไป r ประเด็นก็คือ u มันอยู่ล่าง r อยู่บนเพราะนั้นการเดินน้องต้องเดินจาก u ไปไหนก่อนนี่ฮะ u ตรงนี้เราจะไม่ไปทางขวาเพราะว่าไปทางขวามันก็สุดแค่2 yเราต้องไปที่ Q ครับเพื่อมันจะกระโดดขึ้นไปชั้น1นะครับพอชั้น1แล้วก็ไปถึง R นะฮะเพราะเราจะไปหาตัวเชื่อมตรงนี้ครับนี่เพราะฉะนั้นการเดินของเรานึกภาพนะเราจะไปทางนี้ไปทางนี้ไปให้เจอ Q พอ Q ปั๊บกระโดดขึ้นบนกระโดดขึ้นบนเสร็จมันก็จะไป R นะครับแล้วจะทำโจทย์ต่อไปได้นะครับต่อไปเริ่มนะฮะ T บวก U เริ่มนะครับเริ่มทำแล้วนะ T บวก U ไปไหนเนี่ยไป Q ก่อนไป Q นะครับต่อไป Q Q แล้วไปไหน Q แล้วไป2ส่วน7 Q นะครับพอ2ส่วน7 Q ก็จะเป็น R ส่วน7นะฮะนะครับคือใครสงสัยถามได้เลยนะครับอ๋อนักส้มมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใครสงสัยถามอาจารย์ได้เลยนะครับนะเพราะอาจารย์สอนใช้ความเข้าใจนะครับอาจารย์ไม่มีโพยอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดหน้าอย่างนี้เลยนะครับนะหน้างงๆก็คืองงครับหน้าไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะครับเปิดหน้าเลยนะเพราะนั้นอาจารย์จะไม่มีโพยอยู่แบบอยู่ข้างหลังนั่งดูไม่มีฮะไม่มีเพราะนั้นอาจารย์สอนใช้ความเข้าใจทุกอย่างนะครับใช้ความเคยชินในการสอนนะเพราะนั้นน้องสงสัยตรงไหนสอบถามเพราะว่าคอร์สเนี้ยไม่ใช่คอร์สนี้มันไม่ใช่การติวเนาะไลฟ์สดแบบเนี้ยนะครับมันไม่สามารถอธิบายละเอียดแบบโอ้ทุกอย่างได้นะครับเพราะนั้นมันจะต้องเป็นมันเป็นการฝึกแล้วตอนเนี้ยนะครับต่อไปทิศเชื่อมอ่ะเชื่อมครับตัวเชื่อมระหว่าง T บวก U ไป Q หัวแหลมชี้ที่ T บวก U นะครับต่อมา Q กับ2ส่วน7 Q นะครับเราก็จะเห็นว่า Q มีค่ามากกว่าน้องสุภวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีหลายคนด้วยนะที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ทุกคนนะครับนะวันนี้เรามาเจอกับภาคกอคณิตศาสตร์เมื่อกี้ใครบอกจะหลับนะเดี๋ยวตีก่อนนะอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ใครบอกจะหลับนะอย่าเพิ่งหลับจี้นะเพลงมันจะหลับใช่ไหมอย่าเพิ่งหลับอาจารย์ไม่อยากเพลงแดนซ์ไงเดี๋ยวงงกันหมดนะฮะ
ต่อไป2ส่วน7คิวกับอาส่วน7ครับหัวเหลมหัวแหลมหัวเหลมนี่นะหัวแหลมชี้ที่2ส่วน7เห็นวิ่งออกแบบนี้ตอบไม่แน่ไม่แน่เพราะนั้นข้อสรุปที่2ตอบไม่แน่นะครับข้อ1เมื่อกี้ใครตอบอะไรไปบ้างเนี่ยตอบอะไรกันบ้างเออตอบ4โอเคถูกแล้วนะน้องเกดใช่มั้ยน้องเกดน้องพินภาน้องชลดาชัดสดาน้องกวางโอเคตอบ4กันนะเพราะนั้นข้อสรุปที่1ตอบผิดข้อสรุปที่2ตอบไม่แน่แบบนี้ไม่เหมือนกันตอบช้อยข้อที่4เอ้ยน้องนางก็ตอบ4ยะแม่ไม่ธรรมดาใช่มั้ยน้องเกดสนุกมากเลยค่ะโอเคไม่เบื่อเหรอน้องเกดนะเอกคณิตศาสตร์ป่ะน้องเกดเอกคณิตศาสตร์เนาะไม่เบื่อเหรออาจารย์ว่ามันบางคนอาจจะเบื่อเนาะเอกคณิตศาสตร์นะครับนะแต่สนุกดีได้ฝึกนะครับน้องนัทอาจารย์พึ่งติวค่ะพึ่งติวสารคามนี่น้องนัทนะมาแล้วตัวชนเลยนะครับถ้าผิดนะตีตายเลยนะครับพึ่งติวเมื่อวานเองนะครับนะพึ่งติวเมื่อวานนะน้องกิฟต์ต่อไปทุกคนเมื่อกี้ลืมทำข้อหนึ่งว่ะอยู่ไหนวะเนี่ยนี่อ่ะมาทุกคนถ้าใครเริ่มสนุกแล้วใครเริ่มเก็บคะแนนได้แล้วนะครับค่อยต้องค่อยๆนะครับน้องนางบอกแต่หนูช้ามากค่ะเป็นเรื่องปกติครับถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ซึ่งวันนี้อาจารย์ไม่ได้โฟกัสเอกคณิตศาสตร์เลยนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อาจารย์จะไม่ค่อยว่าอะไรเขาเท่าไหร่นะครับก็คือเขาทำได้อยู่แล้วแต่วันนี้อาจารย์ห่วงเอกทั่วๆไปคนทั่วๆไปน้องต้องเจอโจทย์แบบนี้ซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์น้องก็ต้องใช้ความเข้าใจนะฮะใช้ความเข้าใจใช้วิธีการมาจับถ้าใช้ความรู้คณิตศาสตร์มากเกินเนี่ยน้องจะงงอาจารย์ยังใช้วิธีการจับไงฮะทิศเชื่อม4ยุบอะไรแบบนี้นะครับมาต่อครับทุกคนอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ถามข้อ5แล้วกระโดดไปข้อ6เลยใช่ไหมกลับมาข้อ4ครับกลับมาข้อ4ทุกคนเร็วข้อ4มาข้อ4เดี๋ยวมีรีบนะฮะตอน2ทุ่มมีครูเก๋ต่อนะครับไปเปิดเพจครูเก๋นะครับน้องลาลิตาบอกเอกคณิตแต่ช้าค่ะต้องฝึกอีกเดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ฝึกให้เดี๋ยวมาให้ฝึกให้นะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เดี๋ยวฝึกกันได้ไม่เป็นไรนะครับนี่คนที่บอกเป็นเอกคณิตศาสตร์นี่น้องทักไปถามได้นะครับนะให้เขาสอนได้นะครับเขาเหมือนผู้ทรงครับนะผู้ทรงศีลนะครับ พูดเล่นนะครับต่อครับทุกคนต่อคิวไป x ยาวเลยคิวไป x ครับนี่ฮะทุกคนคิวไป x คิวเริ่มที่คิวจบที่ x เพราะนั้นตรงไหนมีคิวเริ่มตรงไหนมี xจบนะครับเพราะนั้นเริ่มแล้วก็ไปจบนะครับน้องเป็นนภามาแล้วเนี่ยมาถึงมาหาเพื่อนเลยนะเนี่ยในเพจอาจารย์เอกคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นน้องๆก็ใครเป็นเอกอื่นพยายามถามเพื่อนได้ถามในนี้ได้นะครับเขาก็สามารถทำได้แหละนะครับทุกคนครับคิวไป x ครับเริ่มครับเริ่มที่คิว 4.1 เขียนตรงไหนดีอ่ะ 4.1 อาจารย์พยายามเขียนสวยนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแจกชีททุกคนด้วยนะครับ Q ไป X X ก็ไปก่อนจะ Q ไป X เนี่ยต้องผ่านใครบ้างผ่าน T บวก U นะครับผ่าน T บวก U แล้วก็ผ่านไป W บวก X นะครับบวก X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  W บวก X ต่อไปจบแล้วเริ่มต้นที่ Q จบที่ X นะครับเชื่อมมาตัวเชื่อมครับหัวแหลมชี้ที่ T บวก U แล้วก็เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับสียุบดูศักดิ์ศรีกวาดตาดูศักดิ์ศรีเครื่องหมายเพราะเครื่องหมายเท่ากับต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยนะฮะยุบหัวกับท้ายมาชนกันคือ Q กับ W บวก X ต่อมาอันนี้สำคัญนะครับซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วเรามี W บวก X อันนี้ต้องการ X เพราะนั้นเราไม่มีต้องเติมหรือใครจะเรียกว่าตัดออกก็ได้นะครับเติม X เข้าไปแล้วถ้าคนต้องถามใจตัวเองว่า W บวก X กับ X เนี่ยใครมากกว่าจำคำพูดนี้ได้ไหม2หัวย่อมดีกว่าหัวเดียวเพราะนั้น W บวก X ย่อมมากกว่านะครับแล้วเราก็ยุบต่อสียุบต่อก็จะกลายเป็นตัวนี้แล้วก็ Q มากกว่า X นะครับซึ่งข้อสอบจริงเนี่ยมันไม่ยากเลยเห็นไหมครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่ยังไม่ตอบข้อสรุปข้อนี้เป็นข้อที่ถูกนะฮะถูกข้อ1ถูกนะครับทำไมเรื่องนี้ต้องมีตัวเลขไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวคน1มี2ด้วยนะเมื่อกี้มี2ด้วยมี1ด้วยนัทพลบอก1ถูกไหมครับเพิ่งเริ่มไม่เป็นไรน้องฝึกได้ครับผิดถูกไม่เป็นไรในเพจนี้เปิดกว้างมากนะครับผิดถูกแค่อายเพื่อนแค่ไม่กี่ร้อยคนเอง
อายเพื่อนไม่เยอะครับพิมพ์ไปเถอะนะพิมพ์พิมพ์ไปเถอะไม่ต้องลบด้วยบางคนพิมพ์ผิดกูลบใหญ่เลยนะครับลบไม่ทันไม่ต้องลบนะฮะไม่ต้องลบไม่ต้องกลัวหรอกนะครับน้องโอเวอร์รีเลย์บอกว่าข้างหน้าของเงื่อนไขภาษาหน่อยครับได้เดี๋ยวแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่ากลับมาทันไหมนะครับนะอาจารย์ต้องดูจอดว่าอาจารย์มีโจทย์อะไรบ้างนะครับพยายามนะเดี๋ยวโอเวอร์รีเลย์ไม่อาทิตย์หน้าก็ที่ถัดไปจะเอาเงื่อนไขภาษาไหมพวกเราลองทำนะครับแต่มันจะเบื่อหน่อยเงื่อนไขภาษามันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับต่อไป 4.2 ครับต่อเลยเดี๋ยวแบ่งครึ่งตรงนี้ก่อน 4.2 จะทำจาก R ไป P R อยู่บน P ก็อยู่บนอ่ะก็เริ่มครับเริ่มต้นที่ R ครับ R ก็เป็น R ส่วน7นะครับจะเริ่มต้นที่ R ไปจบที่ P ก็ผ่าน Q 2ส่วน7 Q ต่อไปไปจบที่ P P คือ3ส่วน7 P นะฮะต่อไปทิศเชื่อมสียุบนะครับสีเอาเชื่อมก่อนเชื่อมก็หัวแหลมทิศที่ R ส่วน7ต่อไปหัวแหลมชี้ที่ Q สีอันนี้ชัดเจนสีเครื่องหมายน้อยกว่าศักดิ์ศรีสูงสุดนะครับต่อไปยุบหัวกระท้ายมา R ส่วน7แล้วก็3ส่วน7 P แบบนี้นะครับต่อมาครับเราก็ทำตัวเลขให้มันเหลือข้างเดียวโดยอาจารย์ก็เอา7คูณไฟขึ้นไปทางนู้นไฟขึ้นไปครับพอ7คูณไฟไปมันก็ตัดกันชับสุดท้ายเราจะได้ว่า R มีค่าน้อยกว่า3 P นะครับ R น้อยกว่า3 P แล้วไงต่อค่าจันแก๊บช้าๆนะ R น้อยกว่า3 P แต่โจทย์ไม่ได้อยากได้3 P รู้ได้ไงอาจารย์ดูโจทย์เป็นถ้าทุกคนดูโจทย์เป็นจะรู้ว่าโจทย์ไม่ต้องการ3 P นะครับโจทย์ต้องการ4 P ไม่มีต้องเติมก็หนูมี3 P อยู่อะไม่มีไงก็ต้องเติมเป็นละฮะโจทย์ต้องการ4 P ก็เติม4 P เข้าไปก็ถามใจตัวเองครับระหว่าง3 P กับ4 P ใครมากกว่า3 P กับ4 P ใครมากกว่า4 P มากกว่าเราจะได้ตัวนี้ออกมา4 P มากกว่าเดี๋ยวขอยัดขีดตรงนี้นะแบ่งที่นิดนึง 4P มากกว่าแล้วเราก็ยุบครับแล้วก็ได้ว่าอะไรฮะเขียนตรงนี้เราก็ได้ว่าศักดิ์ศรีตัวนี้สูงสุดอยู่แล้วยุบเลยนะครับยุบมาแล้วก็ใส่หัวกับท้าย 4P เราจะได้ว่า R น้อยกว่า 4P 4.2 เครื่องหมายผิดอยู่ครับอาจารย์ผิดเหรออาจารย์ผิดไหมอาจารย์ผิดไหมทุกคนดูช่วยอาจารย์ดูหน่อยนะอาจารย์ก็เมากาวแล้วอ๋อเริ่มต้นที่ R จบที่ P หัวแหลมผิดทางนี่เห็นไหมพอสมองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะฮะเห็นไหมฮะชี้ผิดทางใช่ไหมฮะชี้ผิดทางถ้าใครติวสดอาจารย์รู้เลยนะอาจารย์จะตอนติวสดอาจารย์จะพูดเลยว่าระวังตอนชี้ผิดทางนี่ผิดจริงด้วยนะผิดจริงด้วยเห็นไหมฮะตอนติวสดอาจารย์พูดเลยนะถ้าเนี่ยอย่างน้องนี่เนี่ยเครื่องหมายผิดค่ะโอเคค่ะตอนติวสดเนี่ยอาจารย์จะพูดเลยนะครับตอนเครื่องหมายผิดทางนี่คือถ้าสมาธิมันหลุดปั๊บเนี่ยนะครับมันจะผิดเลยนะเพราะนั้นตอนนี้ R เนี่ยต้องไปชี้ที่ Q ใช่ไหมนี่ไปชี้ที่ Q ขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณครับบางทีพวกเราช่วยดูนะเห็นไหมอาจารย์จะวัดพวกเราว่าพวกเราตั้งใจเรียนหรือเปล่านะครับนะซึ่งกูนี่ผิดเองนะครับกูผิดเองนะต่อไปแล้ว P ไปชี้ที่ P ปั๊บแล้วก็ยุบมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มายังไงต่อถูกไหมเนี่ยยุบมาอย่างนี้นะครับต่อไป4P มีค่ามากกว่าหัวชนกันงี้นะครับตอบไม่แน่ชัดไม่แน่เพราะฉะนั้นข้อที่2ครับตอบไม่แน่ข้อ1ถูกข้อ2ไม่แน่ฝนช้อยข้อที่4ฝน4ตอบข้อนี้ตอบ4ข้อนี้ตอบข้อ4เฮ้ยผิดไปด้วยเหมือนกันอย่าผิดเนี่ยอย่าผิดตามอาจารย์เลยนะเนี่ยนี่ผิดจริงนะครับนะกงเลยน้องกิ่งบอกใช่กงเลยนะผิดเป็นครูครับใช่ไม่อยากผิดแล้วอาจารย์นะแต่ตอนติวอาจารย์จะบอกทุกคนเลยนะว่าระวังนะอาจารย์ถึงให้ท่องว่าไงฮะหัวแหลมชี้ที่ใครไงครับพอมันเผลอปั๊บเนี่ยผิดทันทีนะหัวแหลมชี้ที่ใครเนี่ยจะให้ท่องนี้ตลอดนะครับตอนนี้
เรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราผ่านกันไปประมาณ1 2 3 4 4ข้อนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเราเก็บคะแนนได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่ฮะ4ข้อนะครับตรงนี้เพราะนั้นเราพยายามเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันอีกนะครับต่อไปครับยังไม่จบนะบางคนบอกเดี๋ยวคราวหน้ามาเจออีกปิดแล้วกูไปเลยนะอย่าเพิ่งไปครับวันนี้อนุกรมเสร็จนะครับเงื่อนไขสัญลักษณ์เสร็จนะครับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอเปเรตนะครับหรือพวกเราเรียกโอเปเรชั่นนะเย่เริ่มได้แล้วค่ะเริ่มได้แล้วนะคือหาฝึกอีกนิดนึงนะครับหลายคนที่บอกว่าเริ่มจะได้แล้วเนี่ยฝึกอีกนิดนึงนะครับน้องไม่ต้องกลัวใครถ้าน้องมีวิธีของอาจารย์แล้วน้องสามารถไปพิสูจน์ได้ทุกโจทย์ฟังดีๆนะทุกโจทย์พิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์แล้วน้องไม่ต้องดูว่าบางเว็บเขาเฉลยผิดอาจารย์ตรงนี้เขาเฉลยผิดนิดนึงอ่ะไม่ต้องดูเราเอาว่าเราอยากฝึกโจทย์นะครับเราอยากฝึกโจทย์เพราะฉะนั้นน้องไปฝึกได้ทั่วไปหมดเขาจะเฉลยผิดเฉลยถูกเรื่องของเขาทันไหมฮะเรามีความรู้แล้วเราไม่ต้องฟังใครแล้วแม้แต่ตันแก๊ปก็ไม่ต้องฟังเมื่อกี้มันยังสอนผิดเลยเห็นไหมเมื่อกี้มันยังสอนผิดเลยไม่ต้องฟังมาแล้วเห็นไหมเราเป็นกูรูแล้วเรื่องนี้เราต้องทำได้แล้วนะครับต่อไปข้อที่7ฟังอาจารย์แก๊ปก็นิดนึงก็ดีนิดนึงนะครับฟังอาจารย์แก๊ปก็ดีนะโอเคนะทุกคนครับข้อ7ครับ9ก็ทำกับ9ได้162นี่มาคนฝึกดีจนไม่ตอบกันแล้วเนี่ยนะโอ้ยเยี่ยมมากเลยนะครับโอ้เอามาต่อครับและ6กระทำกับ3ได้45เพราะนั้นน้องต้องดูแล้วครับว่าเลข9กับเลข9ได้162แบบนี้ก็ไม่ผิดครับบางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูเอา9กับ9มาคูณกัน9 9ได้81แล้วคูณ2มันได้162แล้วไม่ผิดครับแต่ถ้าน้องคิดแบบนี้แล้วน้องไปทำกับอีกอันนึงเอา6กับ3คูณกันเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาคูณกัน6 3 18แล้วน้องจับคูณ2มันได้36มันไม่ได้45แสดงว่าที่น้องคิดมันผิดทันไหมครับเพราะนั้นในเรื่องการดำเนินการน้องคิดอะไรไว้น้องไปลองทำกับที่โจทย์ให้มาโจทย์จะให้มา2เงื่อนไขนะครับหรือเรียกว่า2หลักฐานก็ได้โจทย์จะให้หลักฐานมา2อันสิ่งน้องต้องทำคือน้องจะต้องเอาที่น้องคิดไปทำกับอันที่1กับอันที่2แล้วมันตรงกันพอดีซึ่งหลายคนเฉลยให้อาจารย์แล้วเห็นมั้ยครับหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2ใช่ครับอันนี้คือเอาตัวหน้ายกกำลัง2บวกกับตัวหลังยกกำลัง2นะครับโดยมองเลข9กับเลข9เนี่ยเป็นหน้ากับหลังเป็นหน้ากับหลังนะครับเราก็เอา9ไปยกกำลัง2บวกกับ9ยกกำลัง2มันก็ได้162เหมือนกันอันนี้ก็เป็น6กำลัง2บวก3กำลัง2พอเฉลยแล้วมันก็ง่ายนะครับเพราะนั้นวันสอบน้องจะต้องมีวิธีพวกนี้เข้าไปลองเยอะๆนะครับไปฝึกเยอะๆ6กำลัง2ได้36 3กำลัง2ได้9นะครับ36บวก9ได้45พอดีเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ถาม5กับ7ก็ทำกันแล้วก็5ไปยกกำลัง2บวก7กำลัง2ซึ่งเรื่องนี้วันนี้เรื่องนี้แบบนี้ออกข้อสอบนะครับอาจารย์ถึงพยายามแทรกเข้ามาทุกคลิปเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาหลายๆคลิปที่อาจารย์บรรยายไปอาจารย์ก็พยายามแทรกเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คำนวณเลย5กำลัง2ได้25นะครับบวก7กำลัง2ได้49คำตอบข้อนี้เห็นปั๊บยิ้มเลยตอบช้อยข้อที่4ฝนฟับเลยจบละข้อที่7ผ่านไปเช็คตัวเองนะได้กี่คะแนนแล้วนะครับเช็คนะใครเพิ่งเข้ามาก็เช็คครับเข้ามาตั้งแต่ข้อที่ตัวเองนั่นแหละที่ตัวเองมานะครับเช็คเลยต่อไปครับข้อที่8ครับมาข้อ8น้องชัดสดาบอกใช้วิธีนี้ได้กับทุกข้อไหมครับนี่เป็นคำถามที่ดีครับน้องกิ่งบอกครูเก๋ไล่แล้วแป๊บนึงบอกครูเก๋แป๊บนึงกิ่งบอกครูเก๋แป๊บเดียวดึงเวลาไว้แป๊บเดียวจะจบแล้วนะฮะบอกครูเก๋แป๊บนึงนะครับชัดสนาบอกว่าใช้แบบนี้ทุกข้อไหมเป็นคำถามที่ดีครับไอ้บางคนบอกกำลัง2บวกกำลัง2ใช้ทุกข้อไหมไม่ได้ครับแต่ละข้อจะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือแต่ละข้อจะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันจะต้องสังเกตเองนะครับอันนี้ย้ำนะต้องสังเกตเองนะอย่างข้อนี้ทุกคน7กระทำกับ5ได้35บางคนบอกอ้าวนี่ไง7กระทำกับ57กับ5หนูเอา7คูณ5ได้35นี่คือสิ่งที่หนูคิดไงครับแต่ถ้าพวกเราเอา6กับ2มากระทำกัน6คูณ2ได้12มันไม่ได้ไงครับเพราะโจทย์มันกำหนด23มาทำไมครับโจทย์มันกำหนด23มาเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับว่าโจทย์กำหนดเลขอะไรมาแล้วมันทำได้ทั้งคู่พอดีถ้ามันทำได้ทั้งคู่สิ่งนั้นแหละถูกต้อง
ย่างที่น้องฉัตรบอกว่าต้องเหมือนกันทั้งหมดไหมไม่จำเป็นแต่ละข้อก็จะมีวิธีการไม่เหมือนกันต้องสังเกตเองไม่มีสูตรลัดนะครับบอกเลยนะไม่มีสูตรลัดแล้วหนูจะรู้ได้ไงครับว่าโจทย์แต่ละแบบมันต้องทำไงบ้างนั่นคือเซนส์ของตัวเลขครับอย่างแบบเนี้ยยกกำลังสองเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ออกข้อสอบบ่อยๆเดี๋ยวมีบางอันถอดรูทด้วยบางอันบวกกันถอดรูทก็มีนะครับเพราะนั้นใครติวอาจารย์จะรู้ว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างมันจะมีการยกกำลังสองยกกำลังสามยกกำลังสี่ถอดรูทถอดรากที่สามมีบวกลบคูณหารนะครับประมาณนี้แล้วก็แบบมิกเซอร์แบบรวมกันนะครับมิกแอนด์แมทเอามารวมกันนะฮะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับเร็วข้อแปดตอบน้องอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะพาราวัตเหรอฮะน้องเนใช่ไหมน้องเนตอบ32อ่ะคนอื่นตอบเท่าไหร่เร็วมองออกไหมถ้าเฉลยปั๊บเป็นไงพอเฉลยปุ๊บรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้ให้รู้งี้กูคิดได้ก็ดีแล้วเนี่ยฮะนี่คือธรรมชาติของเรื่องพวกนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นก็คือเรื่องอนุกรมนะครับรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้เพราะนั้นเราต้องฝึกให้เยอะครับอ่ะทุกคนดูช้าๆอาจารย์เห็น7กับ5เนี่ยเมื่อกี้เอามาคูณกันแล้ว7กับ5คูณกันไม่ได้เพราะว่า6กับ2คูณกันมันก็ไม่ได้นะครับแต่พออาจารย์เห็นอย่างนี้แล้วอาจารย์เอา7กับ5บวกกันดูทุกคนดูเอา7กับ5บวกกันได้เท่าไหร่ครับเอา7กับ5บวกกัน7กับ5บวกกันได้12ครับได้12แต่ไอ้นั่นน่ะมัน35แล้วไงอ่ะอาจารย์มันได้12อาจารย์ก็คูณ3 12คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ12คูณ3ได้36ลบ1ครับ12คูณ3ได้36ลบ1จะได้35บางคนบอกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าในโจทย์มันมีแค่เลข7กับเลข5และเลข3เลข1มาจากไหนเลข3เลข1จะบอกว่าเป็นเลขที่ปริศนาก็ว่าได้ครับอาจารย์นั่งสมาธิเอาเองเหรอไม่ใช่ครับมันคือการดูตัวเลขว่าเอ้ย7กับ5บวกกันได้12เนี่ยมันต้องยังไงอ่ะมันต้องคูณน่ะคูณเพื่อมันได้ใกล้ๆ35แต่มันมี12คูณ3ได้36ไงครับแล้วพอลบ1มาได้35แล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงทุกคนอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์ตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์ฟังนะครับเหมือนอาจารย์เป็นคนทำข้อสอบอะครับเหมือนอาจารย์เป็นคนทำข้อสอบกับพวกเรานะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์อาจารย์ว่าต้องเอาเลขมันบวกกันแล้วคูณ3แล้วลบ1นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์น้องก็ทำต่อครับดูปากกาแดงครับทำต่อน้องก็ลองคิดแบบที่คิดเมื่อกี้นี้เอาหน้ากับหลังบวกกันเนี่ยตัวนี้คือหน้าตัวนี้คือหลังเอาหน้ากับหลังบวกกันเพราะนั้นบรรทัดล่างที่ใช้ปากกาแดงตรงนี้ก็คือเอา6กับ2บวกกันนะครับ6กับ2บวกกันได้8แล้วเราก็คูณ3ทำไมต้องคูณ3ก็ตามเราทำตามนี้ก่อนแล้วลบตามนี้ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ทันไหมครับเราคูณ3ครับ8คูณ3ได้24แต่โจทย์มันได้23เราลบออก1ครับลบออก1 24ลบ1ก็เป็น23นี่คือเลขปริศนาที่เราคิดไว้นะครับแล้วมันเหมือนกันทันไหมฮะแล้วมันเหมือนกันเพราะนั้นพอเลขแพทเทิร์นแบบนี้เราได้แพทเทิร์นแล้วพอได้แพทเทิร์นแล้วน้องทำตามนั้นได้เลยก็จะได้คะแนนเลยนะครับโจทย์ถามอะไรอาจารย์ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการคิดเลขหรอกครับมันเป็นเรื่องเซนส์ของตัวเลขว่าทำยังไงกันดีเอามาบวกกันคูณ2เอามาบวกกันยกกำลัง2เอามาบวกกันลบ5อะไรเงี้ยน้องก็ต้องดูเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้โจทย์ถาม8กับ3อาจารย์ก็มาบวกกันแล้วก็จับคูณ3พอได้แพทเทิร์นแล้วเนี่ยทำตามได้เลยครับลบ1ที่เหลือคิดเลขครับ8คูณ3ได้11 8บวก3โทษ8บวก3ได้11 11คูณ3ได้33 33ลบ1ก็เป็น32ครับคำตอบข้อนี้คือ32ฝนช้อยข้อที่3ใครที่เพิ่งเคยฟังอาจารย์พูดครั้งแรกเพิ่งเคยเจอคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับใครเพิ่งเคยเจอใครเพิ่งเคยเห็นใครเพิ่งรู้จักอาจารย์แก๊ปนะครับน้องอย่าเพิ่งดูคลิปนี้แล้วจบเลยน้องไปเปิด YouTube นะครับแล้วพิมพ์ว่าแก๊ปติวเตอร์นะครับฟังดีนะไปเปิดใน YouTube แล้วพิมพ์ว่า Gap Tutor หรือจะพิมพ์เข้าไปว่างี้ก็ได้ครับ stech4.com น้องพิมพ์เข้าไปดูวิดีโอมีอีกเยอะนะครับอาจารย์ไม่ได้เพิ่งมาไลฟ์ครั้งแรกนะครับบางคนบอกอาจารย์หน้าใหม่เหลือเกินนะครับนะไม่ใช่หน้าใหม่นะครับนะเพราะนั้นน้องไปดูได้ใน YouTube อีกเยอะนะครับ
ดูมีอะไรดูให้หมดน้องจะได้เก่งคณิตศาสตร์อันนี้ไม่พูดถึงเอกคณิตศาสตร์เน่าเอกทั่วไปก่อนใครจะสอบภาคกรน้องเข้าไปดูใน YouTube น้องจะได้ความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์ไม่ใช่แค่ติวอาจารย์อยากสอนวิธีการให้น้องทำข้อสอบได้ด้วยวิธีการเตรียมตัวด้วยไม่ใช่แค่ติวว่าเขาจะข้อนี้ทำแบบนี้ข้อนี้ทำแบบนี้ไม่ใช่ใครรู้จักอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับอาจารย์สอนวิธีการให้น้องคิดเองคิดเป็นนะครับนี่คืออาจารย์นะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับใครอยากได้ชีททุกคนใครอยากได้ชีททุกคนแอดเฟซบุ๊กนี้เข้าไปไม่ใช่แอดนะทักเฟซบุ๊กนี้เข้าไปใครอยากได้ชีทนะทักอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับอินบ็อกซ์เพจนี้แหละอินบ็อกซ์เพจนี้ที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับทักอินบ็อกซ์เข้าไปบอกว่าหนูอยากได้ชีทค่ะหนูอยากได้เอกสารค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์อัดเป็น PDF ส่งไปให้นะครับส่งเป็นลายมือไปให้เลยนะครับเผื่อบางคนจดไม่ทันนะครับใครอยากได้ชีททักอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับไม่ต้องเก็บตังค์ไม่ต้องให้ตังค์อาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์แจกฟรีนะครับทักอินบ็อกซ์นี้เข้าไปนะครับกดไลค์กดแชร์เพจที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมแคปรูปด้วยนะหนูดูอาจารย์อยู่นะคะหนูแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะทักเข้าไปนะครับน้องนัชดาอาลีบอกว่าวันนี้ได้หนังสือแล้วค่ะโอเคครับตั้งใจนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันวันพุธเหมือนเดิมนะครับหลังจากหยุดยาวมานะครับทุกวันพุธจะเจอกับอาจารย์แก๊ปไลฟ์สดภาคกคณิตศาสตร์พรุ่งนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์เจอกันครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็หมดเวลาแล้วนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีฝึกฝนแล้วก้าวไปยังเส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างไม่มีอุปสรรคครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับวันนี้สวัสดีครับกดแชร์นะครับแคปรูปส่งมานะครับเดี๋ยวส่งเอกสารให้ครับสวัสดีครับทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ